ที่จริงวันนี้นะผมเตือนหลายๆครั้งแล้วว่าการทำแบบนี้ตั้งแต่ปี63มาแล้วนะครับเราไม่อยากมาทำโพแบบมึงคิดว่าสถาบันเขาเป็นอะไรอ่ะใช่ไหมสถาบันเขาอยู่เขาไม่มายุ่งกับพวกมึงทำไมพวกมึงชอบไปยุ่งกับสถาบันใช่ไหมวันนี้พวกเราทนไม่ไหวแล้วไงไม่ใช่เฉพาะพวกเราคนไทยตั้งเยอะนะครับวันนี้เราทนกันไม่ไหวมันเหยียบย่ำหัวใจคนไทยมากเกินไปมันเป็นแค่ชนกลุ่มเล็กๆมันแล้วเจ้าหน้าที่ปล่อยให้ทำกันอยู่แบบเนี้ยกลุ่มพวกพี่เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนต้องเรามาดูไงแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคนของเราอ่ะโดนติ้วควาดไปเห็นไหมล่ะเห็นหรือยังครับเราถ้าเกิดว่าเราต้องตั้งใจมาใช้ความรุนแรงเนี่ยเราก็พกอาวุธเรามาด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีไม้มีมีดมาด้วยนะครับนี่เรามามือเปล่าเนี่ยเรามาดูดิว่าพฤติกรรมในพวกนี้มันเป็นแบบไหนนะครับก็ถ้าหลังจากนี้ทางกลุ่มทะลุวังหรือนักกิจกรรมในลักษณะนี้ไปจัดอีกถ้ามันเกิดว่าปวนก็บอลเสด็จเราไปแน่นะครับต่อให้จะมีการปะทะกันแบบนี้อีกก็จะไปใช่ไหมครับเราไปดูครับปะทะหรือไม่ปะทะมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรีบดำเนินการโดยเร็วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็มายื่นให้ยื่นถอนประกันตัวมันใช่ไหมมันก็ยังลอยนวลอยู่แบบนี้มันก็ทำอยู่อย่างเงี้ยเหยียดย่ำหัวใจคนไทยอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็พอมันโดนจับไปเดี๋ยวมันก็ไปอดอาหารมันอดจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยเพราะนั้นต่อไปนี้เราไม่ยอมนะครับคนไทยเราก็ไม่ยอมนะครับ